เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพระกินเนนตำนานสยองแห่งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์คำว่าพระกินเนนหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างเพราะเรื่องเล่านี้มีอยู่หลายที่หลายแห่งเหมือนกันซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นไม่อาจจะทราบได้จึงต้องใช้วิจารณญาณในการชมและฟังกันด้วยนะครับที่มาของพระกินเนนมาจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดใหญ่หรือวัดพระศรีเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ.1500สมัยพระยาลิไทยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งวัดนี้มีชื่อระดับประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็เพราะว่ามีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ด้วยนั่นเองนอกจากนี้ที่ด้านหน้าวิหารพระศรีศาสดายังมีหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่ด้วยซึ่งจากประวัติหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมีอายุเก่าแก่ประมาณ100-200ปีส่วนเหตุที่เรียกว่าหลวงพ่อดำนั้นมีเรื่องเล่าว่าผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างท่านขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดจึงไม่ทำการปิดทองเพียงแค่ลงรักสีดำเอาไว้เฉยๆชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำองค์นี้ท่านมีตำนานที่ฟังแล้วน่าตื่นเต้นชวนสยองขวัญคือเรื่องราวของพระกินเนนหรือหลวงพ่อกินเนนที่เล่าสืบขานกันมานานว่าในอดีตมีสามเณรรูปหนึ่งจะลาสิกขาจึงเดินถือดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้แล้วจู่ๆสามเณรนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างออกตามหากันให้วุ่นสุดท้ายมีญาติโยมคนหนึ่งสงสัยจึงเข้าไปดูใกล้ๆพระพุทธรูปองค์ดำและพบกับรอยเลือดสดๆอยู่ทั่วบริเวณพระโอษฐ์ของพระพุทธรูปจึงเกิดความสงสัยหรือว่าพระจะกินสามเณรเข้าไปจากนั้นจึงได้ตอกตะปูลงอาคมไว้ที่พระโอษฐ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่างไรก็ตามตำนานดังกล่าวก็มีคนออกมาค้านว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราะความจริงมีอยู่ว่าในสมัยก่อนที่วัดพระศรีมีสามเณรอยู่จำนวนมากพอตอนกลางวันหลังจากสามเณรฉันพระตาหารเพลเสร็จก็ได้เดินเที่ยวเล่นไปในบริเวณวิหารคดด้านหลังของหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งสมัยนั้นเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากพอสามเณรเดินไปถึงองค์หลวงพ่อดำก็เข้าไปหลบด้านหลังและทิ้งจีวรเอาไว้เพื่อหลบหนีพอเพื่อนเน้นตามหาอย่างไรก็ไม่พบจึงคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้กินเนนเข้าไปแล้วส่วนเรื่องที่พระองค์ดำมีคนเห็นรอยเลือดนั้นเพราะตรงจุดที่พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่เวลาฝนตกลงมาที่หลังคาซึ่งก็ตรงกับพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้พอดีได้เกิดรั่วและมียางไม้ไหลย้อยลงมาที่พระโอษฐ์ของท่านคล้ายสีเลือดบางคนมองไม่ดีจึงดูว่าเป็นเลือดก็มีซึ่งทั้งสองเรื่องราวก็ไม่มีใครยืนยันว่าจริงหรือเท็จประการใดซึ่งปัจจุบันมีการลงรักปิดทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนๆก็เล่ามาถึงพระกินเนนที่พิษณุโลกแล้วก็ยังมีอีกตำนานของพระกินเนนอีกที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองนครสวรรค์มีหลักฐานการสร้างวัดว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาวัดนี้มีโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วยวัดนี้
ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2509นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2460ณวัดเขากบในสมัยนั้นบริเวณวัดยังเป็นป่าทึบรกชัดวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระเนนอยู่จำพรรษาจึงถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อทองเกจิด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านเดินธุดงค์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกลดจำพรรษาอยู่ที่นี่ชาวบ้านเลยนิมนต์ให้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาวัดร้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ด้านข้างเจดีย์ทรงสุโขทัยข้างในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เลื้อยเถาวัลย์หยักใหญ่ขึ้นอยู่ตามลำตัวของท่านและในสภาพที่อากาศอึมครึมขมุกขมัวทำให้โบสถ์แห่งนี้ดูน่ากลัวอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้แต่ในเวลากลางวันก็ตามซึ่งในเวลาต่อมาหลวงพ่อทองก็ได้เริ่มลงมือพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ใหม่จนสะอาดสะอ้านและความเจริญเริ่มคืบคลานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มทยอยกันมาทำบุญและช่วยหลวงพ่อสร้างวัดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาขอบวชพระบวชเนนจำนวนไม่น้อยเช่นกันแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นนั่นคือมีสามเณรที่วัดหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนตอนแรกเจ้าอาวาสก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสามเณรคงจะหนีกลับบ้านก็ได้เพราะยังเด็กอยู่อาจจะคิดถึงบ้านแต่ปรากฏว่าสามเณรก็ยังคงหายไปเรื่อยๆเจ้าอาวาสก็เริ่มเอะใจจนเป็นเรื่องกันก็ตอนที่โยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่หายมาที่วัดแจ้งหลวงพ่อว่าเณรเหล่านั้นไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างใดแล้วสามเณรเหล่านั้นหายตัวไปไหนกันช่วงนั้นพระผู้ดูแลโบสถ์ท่านมาบอกว่าเห็นเศษผ้าจีวรขาดๆไปติดอยู่ที่ปากพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีย์ทรงสุโขทัยทั้งที่เอาออกหลายครั้งแล้วก็มีมาใหม่ทีแรกคิดว่าอาจมีใครเล่นพิเรนมากั่นแกล้งแต่ท่านมาสังเกตและเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากตอนแรกท่านว่าขนาดเท่าคนจริงตอนนี้สูงสัก2เมตรได้แล้วมั้งตอนแรกท่านว่าท่านคงคิดมากก็ไม่ค่อยติดใจอะไรแต่หลวงพ่อท่านเป็นห่วงเรื่องนี้มากถึงขั้นกำชับไม่ให้พระและสามเณรออกมาข้างนอกยามวิกาลเด็ดขาดแต่จะเห็นได้ว่าสามเณรที่หายตัวไปส่วนมากจะอยู่ที่กุฏิแถวแถวพระพุทธรูปนั้นและเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามเณรก็ยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับจนเจ้าอาวาสรู้สึกผิดสังเกตมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระลูกวัดที่เฝ้าโบสถ์วิ่งมาเรียกเจ้าอาวาสด้วยความตกใจเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งท่านเจ้าอาวาสก็รีบไปดูเมื่อไปถึงโบสถ์ก็ได้จะตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจากตอนแรกที่บอกว่าเป็นปางยืนขณะนี้อยู่ในท่าปางนอนเป็นท่านอนตะแคงแล้วเอามือข้างหนึ่งดันเสียนเอาไว้แล้วขนาดใหญ่ขึ้นด้วยท่านบอกว่าตอนนั้นใหญ่กว่าคน3คนอีกและที่น่ากลัวคือพบเศษจีวรติดที่แถวปากพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วเห็นอย่างนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าจัดเวรยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจึงจ้างช่างทำประตูมาทำเป็นประตูเหล็กล้อมรอบให้ขนาดใหญ่กว่าตัวพระพุทธรูปเล็กน้อยล้อมจนหมดนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรหายอีกเลย
วัดเขากบหรือวัดบรนาถบรรพตโดยก่อนหน้านี้ชื่อว่าวัดกบโดยคาดกันว่าสมัยก่อนนั้นน่าจะมีกบเยอะชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดกบแต่ถ้าอ้างอิงจากตามหลักฐานสมัยก่อนที่ไม่ใช่จากปากคำของชาวบ้านนั้นวัดเขากบก่อตั้งและสร้างในปีพ.ศ.1962ในสมัยสุโขทัยซึ่งต้องย้อนไปประมาณ600ปีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสร้างมานานมากแล้วด้วยชื่อของวัดจึงมีหลากหลายชื่อแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยซึ่งในตอนแรกนั้นพระยาบาลเมืองของสุโขทัยก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระยารามผู้น้องซึ่งได้สิ้นพระชนไประหว่างทำศึกสงครามจึงได้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพระยารามผู้เป็นน้องชายซึ่งวัดก็ได้ตั้งอยู่ในเมืองพระบางณตอนนั้นแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นมาเกือบ500ปีต่อมาพ.ศ.2464สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิษฐ์วรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงผ่านมาเห็นวัดนี้จึงได้รักษาและซ่อมบำรุงฟื้นฟูไว้เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกของประเทศไทยต่อมาทางวัดได้รับการยกย่องจากกรมศาสนาและมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปีพ.ศ.2509และเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณทรงคุณค่าที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสองเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังคงช่วยไขความกระจ่างของเรื่องราวของพระกินเนนได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจากประวัติน่าจะมีการเสริมเติมแต่งใส่จินตนาการเข้าไปกันบ้างเหมือนกันอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ